ลับมานิวอรุณสวัสดิ์ในช่วงที่3นะครับเราเปิดช่วงนี้กันด้วยภาพอันน่าตะลึงแลก่อนก็แล้วกันลองขึ้นมาให้คุณผู้ชมเขาดูหน่อยว่าถ้าไปพักรีสอร์ทแล้วท่านเจอลักษณะบริหารจัดการแอร์แบบนี้ เห็นไหมคุณอัญชลีพอ ที่โผล่มาไม่ใช่รถไฟ BTS กำลังเข้าสถานีนะนึกว่ารถไฟโทมัสแอร์ครับ เป็นแอร์แบบแขวนแบบยาวๆอ่ะนะแล้วเจาะช่อง2ห้องแบ่งกันคนละครึ่งเครื่อง2ห้องแบ่งกันคนละครึ่งเครื่องคือผมเนี่ยนะตะลึงแลตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่างแรกไปได้ไงถ้าห้องหนึ่งร้อนอีกห้องหนึ่งหนาวมันจะทะเลาะ กันยังไงไม่อันดับแรกที่ฉันสงสัยว่าติดตั้งยังไงอ่ะเอาติดตั้งไม่ยากก็เจาะรูตั้งแต่แรกแล้วก็ห้อยลงมาปุ๊บขอกปั๊บเรียบร้อยจบแล้วมากั้นผนังทีหลังก็ได้เนาะแต่อันที่สองรีสอร์ทเนี่ยนะคุณ uh-huh. มันก็คือเป็นห้องนอน แล้วรูใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันไม่เก็บมันจะมีระบบเก็บเสียงเหรอ เสียงแอร์ดิฉันแล้วอันนี้เขาเรียกว่า family suit เสียงแอร์ครางหึ่งๆมันยังไงมันก็ปิดเสียงอื่นไม่ได้นะอันนี้เป็นห้อง family ไง เวลาไปพ่อแม่ห้องนึงลูกห้องนึงอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็เป็นเรื่องเกิดขึ้นใน Facebookตั้งแต่วันที่6กันนะครับใครไปใส่ร้ายเขาเปล่าไม่จริงมั้งลักษณะนี้ไม่ใช่ละมั้งโอ้โหเจาะรูอย่างดีเรียบร้อยเลยเจ้าของ Facebook ชื่อกาลาแลนด์สไตล์ประชาธิปไตยสไตล์กาลาแลนด์นะครับ นี่ชื่อ Facebook นะ คุณผู้ชมอย่างงว่าเขาไปเสียดสีใครนะ ก็บอกว่าไปดูเลยลักษณะรีสอร์ทแห่งหนึ่งติดตั้งแอร์แบบนี้แล้วก็มีคำบรรยายว่ารีสอร์ทแถวบ้านกาลูเองโหดสลัดไหมล่ะมะลึงห้องเดียวแอร์คู่ปกติก็มีแต่ห้องคู่แอร์เดี่ยวคืออีกห้องนึงเป็นพัดลมแล้ววิเคราะห์ไหมพวกที่พวกวิแคะก็ได้วิแคะไหมว่าพวกที่ไปใช้บริการน่าจะแนวไหนอ่ะคนที่เห็นปุ๊บนะโอ้โหหลากหลายมากดีดีดีแล้วรีโมทแอร์จะเอาไว้ห้องไหนก็อย่างที่ผมบอกไงอ่าฮะแล้วถ้ามันมาคนละครอบครัวทำไงแล้วถ้าเกิดว่าคนนึงอยากจะได้22องศาอีกคนนึงหนาวเอา25อะไรอย่างเงี้ยอีกคนนึงอยากปิดอะไรอย่างเงี้ยเอาทำไงอ่ะก็ใช่ไงมันไม่ต้องเคาะประตูหรอแล้วเอารีโมทโยนทางรูแอร์เหรอบอกแล้วไงมันเป็น family suit แต่บางคนเขาบอกงี้เขาบอกรีสอร์ทมองการไกลฮะเวลาคู่รักไปคู่เดียวขาย2ห้องอ่าฮะขาย2ห้องนะเพื่อที่ว่าเผื่อกลางคืนคุณอะไรกันแล้วไม่ถูกใจกันแยกห้องนอนกันทะเลาะกันทะเลาะกันก็ยังมีปัญหาอีกว่าแล้วรีโมทแอร์จะเอาไว้ที่ฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย นะครับ ก็ถือซะว่าผมว่ารีสอร์ทนี้ถ้าเปิดเผยมานี่ดังชั่วข้ามคืนอ่ะจริงๆ คงจะมีคนไปถามว่าไอเดียพี่คิดได้อย่างไรอ่ะเออห้องละ250โอ้ยแอร์ที่เห็นนั่นอย่างน้อยๆก็ต้องมี 13,500 BTU หรือไม่ก็ 27,000 BTU นะคุณก็เป็น2ห้องนะคะถ้าเก็บ250 2ห้อง500ยังไงก็ไม่คืนทุนนะเอามาข่าวนี้นะคะมันเกิดขึ้นในขณะที่กำลังทำพิธีศพค่ะปรากฏว่าพึ่งมันแตกคือมายังไงอ่ะวิ่งไล่ต่อยคนเจิงเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะที่สำนักสงอู้หูอังนั้นคุณอ่านเห็นจะดูคุณดูรังผึ้งเมื่อกี้คุณดูก็ดูดิขนลุกอ่ะเกิดขึ้นที่สำนักสงฆ์มิตรใหม่เจริญพรหมู่ที่9ตำบลตะบอกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์คนเนี่ยโดนไล่ต่อยจะต้องส่งโรงพยาบาลเลยค่ะนายอำเภอต้องไปให้กำลังใจชาวบ้านไปงานเผาศพปรากฏว่าผึ้งมันไล่ต่อยชาวบ้านไปโรงพยาบาลทั้งหมด106คนโอ้โห106คนโดนผึ้งต่อยแต่ปรากฏว่าที่แพ้แล้วถือว่าอาการหนักเลยนะที่ต้องแอดมิดแล้วปรากฏว่าทางหมอยังเป็นห่วงอยู่เนี่ย3คนค่ะชนิดที่ว่าต้องส่งต่อจากโรงพยาบาลพื้นที่อ่ะเข้าโรงพยาบาลใหญ่ที่เพชรบูรณ์เลยคุณสุภาพรแว่นแก้วนายกอบต.ตำบอกบอกว่าผึ้งหลวงรังเนี้ยมาจับแล้วก็ทำรังอยู่ด้านหน้าเมนมานานแล้วการเผาศพที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้หลังจากทำพิธีวางผ้าบางสกุลก็เป็นการประชุมเพลิงตัวเองนายกอบต.ขึ้นไปเป็นประธานประชุมเพลิงหลังจากจุดดอกไม้จันทร์ด้านหน้าศพแล้วได้ยินคนตะโกนว่าโดนผึ้งต่อยแล้วก็มีเสียงวีดร้องด้วยความตกใจสาเหตุนั้นขณะที่อาจจะมาจากขณะที่ตนเองจุดดอกไม้จันทร์ด้านหน้าศพลมได้พัดเอาควันไปทางรังผึ้งจึงทำให้ผึ้งแตกรังและไล่ต่อยชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บค่ะทีนี้ก็กำลังคิดกันอยู่ว่าเล่นกันขนาดนี้จะเอาไว้ดีไหมเนี่ยเอาไว้ไหม
มันเอาไว้ไม่ได้อะถ้าอย่างนี้นะวันหลังก็คงจะไล่ต่อยอีกแต่ประเด็นปัญหาคือลังขนาดนั้นยังไม่มีคนอาสาไปจัดการทำอะไรเลยครับอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วแต่ก็แปลกใจว่าก็เผาตลอดนะและลมไม่เคยตีมาทางรังพึ่งเลยอ่ะใหญ่มากพอวันนี้มันกลายเป็นตีพึ่งแล้วไงเพราะว่าควันมันมาก็โดนกันหมดเลยสิอีกเรื่องนึงไปที่เกาะสมุยซึ่งผมอยากจะแนะนำเจ้าของรีสอร์ทคนเมื่อกี้นะที่ติดแอร์2ห้อง1เครื่องอะนะจริงๆไปชวนฝรั่ง2คนนี้ไปพักให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ห้องหนึ่งให้ฝรั่งพักอีกห้องให้คนเข้าไปนั่งฟังอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วพี่ก็เปิดแอร์แล้วก็โฆษณาว่านี่คือวิธีประหยัดคือคุณดูเถอะครับมันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเกาะสมุยอย่างมากอันนี้ใช้แฟลชถ่ายหรือเปล่าคะไม่มีหมาอยู่ตัวนึงคือกลางวันแสกๆเลยครับฝรั่ง2คนนี้ประกอบกิจกรรมกันริมถนนเลียบชายหาดบริเวณหน้าทอนเลยครับที่เกาะสมุยซึ่งโอ้โหเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันแบบชนิดที่เรียกว่าทำไมถึงได้ใจถึงหน้าแข็งขนาดนี้นะฮะอยากรู้ความรู้สึกของสุนัขตัวนั้นจังเลยอ่ะก็คงจะอายดูดิก้มหน้าเลยอ่ะเดินหนีอ่ะอยู่ทนไม่ไหวอ่ะหมาเมินอ่ะคุณคิดดูซึ่งในช่วงค่ำวันนี้คุณกล้าณรงค์ยุติธรรมนายอำเภอเกาะสมุยก็สั่งการให้ปลัดอาวุโสของอำเภอเกาะสมุยและก็วัฒนธรรมอำเภอไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็ประสานตำรวจให้ตามหานักท่องเที่ยวทั้งสองด้วยเพื่อนำตัวมาตรวจสอบว่ามีความผิดปกติทางจิตหรือไม่เพราะสิ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งสองทำเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงของเกาะสมุยและประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับไม่เกี่ยวหรอกไอตัวคนทำมาจากชาติไหนก็เสื่อมเสียชาตินั้นนะเราต้องหาตัวให้เจอก่อนไม่เกี่ยวกับพื้นที่เขาไม่ได้มีความผิดอะไรเกาะแล้วก็เป็นเกาะตกลงหมานี่มี1 2 3แล้วเดินไปอีกตัวเป็น4นะที่ยืนอยู่รายรอบนั่นน่ะเอาเข้าไปนะฮะคนแถวนั้นไม่พกหนังสติ๊กเนาะพกหนังสติ๊กมันก็ไม่สนหรอกหนุ่มขโมยรถหวังเซอร์ไพรส์สาวขอแต่งงานแล้วขโมยรถอะไรไม่ขโมยไปขโมยรถโรงพยาบาลอ่ะคือผมอ่านแล้วผมก็ตกใจอ๋อแต่ว่าอย่างว่ามันอาจจะเป็นรถของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะฮะที่จอดอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลนะครับอันนี้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะครับตำรวจสถานีภูธรแม่ปิงก็จับกลุ่มตัวผู้ชายคนนึงได้ชื่อนายเสกสรรหมื่นบุญตันนะครับเขาไป ทำเขาเรียกว่าอะไรนะไปเข้ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเทพปัญญาตรงถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางที่อำเภอเมืองเชียงใหม่เขาเป็นอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเขาเข้าไปรักษาอุ้ยเป็นบาดแผลที่นิ้วชี้ซ้ายต้องเข้าไปทำแผลเอาไปร้อยมาลัยมาปรากฏว่าพอเข้าไปถึงแจ้งเสร็จระหว่างรอมองแล้วทางปลอดเฮ้ยเจ้าหน้าที่กำลังยุ่งอยู่เว้ยเดินลงมาเลยครับส่วนใหญ่เขาบอกว่าจะเห็นเนี่ยรถที่จอดอยู่ในโรงพยาบาลมักจะขากุญแจไว้ก็มีเขาก็เดินด้อมๆมองๆอ๋อเจอละฮอนด้าแจ๊สคันนี้ละวะเอาละขโมยซะเลยขับออกไปเฉยๆอย่างนั้นแหละครับหวังว่าอะไรรู้ไหมจะขับไปลำพูนไปหาแฟนเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนตกงานแต่เอาไปโม้กับแฟนไว้เยอะว่ามีสตางค์ทำงานดีเนี่ยจะเอาไปหาแฟนแล้วจะได้หลอกแฟนจะได้ขอแต่งงานว่ารวยปรากฏว่าระหว่างขับครับยังไม่ทันถึงลำพูนเลยแวะกินเหล้าที่ข้างทางก่อนแล้วไม่มีเงินจ่ายอ้าวก็มาลองคุยดูในรถก็อาจจะมีมันคงไม่ดันคิดเมาแล้วไงเจ้าของร้านลงมาตบสั่งสอนไป2ทีแล้วค่อยแจ้งตำรวจแล้วค่อยแจ้งตำรวจบอกเฮ้ย มันขับรถเก๋งมาไม่มีเงินค่าเหล้าจ่าย50บาทได้ไงตบ2ทีนั่นน่ะ500ได้แล้วล่ะ นะครับก็พอแจ้งตำรวจมาจับก็สารภาพตามนี้สุดท้ายไม่ได้เซอร์ไพรส์แฟนครับก็ไปใช้กรรมอยู่ในห้องขังนั่นชุดพยาบาลนะมีแจ็คเก็ตอ๋อเป็นผ้าหม้อห้อมแจ็คเก็ตหม้อห้อมนะคะที่ลำพูนภูทับเบิกนะคะข้อกฎหมายอย่างนึงก็คือว่าเวลาที่เราเห็นเขาไปรื้อถอนรีสอร์ทหรือว่าบ้านที่ผิดกฎหมายเนี่ยก่อนจะรื้อได้ไม่ใช่ไปชี้ว่าตรงนี้ผิดแล้วรื้อนะคะต้องรอศาลสั่งล่าสุดเนี่ยมีมหากรรมรื้ออีก2จุดที่ภูทับเบิกเพราะว่าสู้กันจนแพ้เรียบร้อยแล้วอะค่ะก็ขึ้นไปรื้ออย่างที่เห็นนี่แหละจุดนี้อยู่ที่อำเภอหล่มเก่านะคะป่าไม้เพชรบูรณ์ค่ะพาเจ้าหน้าที่ไปรื้อถอนรีสอร์ท2แห่งคือกอดภูทับเบิกกับทับเบิกฮิลชื่อกอดภูทับเบิกก็มีหลายหลังแล้วก็ทับเบิกฮิลเพราะว่าอัยการสั่งฟ้องแล้วก็ติดประกาศแจ้งเตือนแล้วก็สู้กันจนแพ้แล้วใช่ไหมคะเขาก็แจ้งให้รื้อถอนเองไม่ถอนอ้วถอนให้ค่ะจบแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็ปรับด้วยนะผมว่าเอาใช่สิมีค่านี่ค่าเจ้าหน้าที่วันนึงเท่าไหร่ค่ารถแบ็คโฮขึ้นไปรื้อไปถอนเนี่ยต้องเสียเงินนะคะไม่ใช่ถอนฟรีค่ะครับนะครับไปกันที่สุราษฎร์ธานี
ไปอุทยานธรรมเขานาในหลวงเจดีลอยฟ้าเป็นสถานปฏิบัติธรรมกลางธรรมชาติแห่งขุนเขาและทะเลหมอกในยามเช้ากันครับโอ้ยอุ้ยทำไมสวยอย่างนี้อ่านใหม่อ่านใหม่เมื่อกี้ท่านผู้ฟังฟังไม่ทันดิฉันเชื่ออุทยานธรรมเขานาในหลวงเจดีลอยฟ้าสถานปฏิบัติธรรมกลางธรรมชาติแห่งขุนเขาและทะเลหมอกยามเช้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของสุราษฎร์ธานีอยู่ที่ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรามีนักมวยโอลิมปิกคนหนึ่งที่มาจากอำเภอพนมคุณจำได้ไหมวรพจน์เพชรคุ้มนั่นแหละใช่ไหมจากอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าตั้งมาแล้ว10กว่าปีโดยมีพระอาจารย์สมพงษ์วชิระปัญโยเป็นเจ้าวาดแต่ก่อนเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆอยู่ห่างไกลตัวเมืองต่อมาพัฒนาจนเป็นที่รู้จักแล้วก็สร้างซุ้มประตูทางเข้าให้เป็นที่น่าสนใจคือซุ้มประตูโบราณแบบ9ยอดชื่อพุทธวดียามเช้าแสงอาทิตย์จะขึ้นตรงประตูซุ้มพอดีทำให้มีความงดงามเป็นอย่างมากในสำนักสงฆ์มีเจดีย์ลอยฟ้า3องค์ซึ่งได้รับความนิยมมากใครเดินทางมาเที่ยวสุราษฎร์จะต้องมากราบไหว้บูชาแล้วก็นอกจากซุ้มประตูวดีก็นั่นแหละครับเจดีย์ลอยฟ้าแล้วก็ทะเลหมอกด้วยส่วนอีกที่หนึ่งเมื่อลงใต้พาไปเหนือไปที่เชียงใหม่วัดพระนอนปูคาตำบลต้นเป่าอำเภอสันกำแพงเป็นวัดที่ขึ้นชื่อในโลกโซเชียลว่ามีการตกแต่งได้อย่างสวยงามภายในวัดมีการสร้างพระเจ้าทันใจองค์ใหญ่ที่สุดหน้าตัก129นิ้วแต่ในวัดยังมีรูปปั้นยอดมนุษย์ซุปเปอร์ฮีโร่อย่างอุลตร้าแมนหรือสไปเดอร์แมนที่มีขนาดเท่าคนจริงมาถือของให้ผู้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ตีเพื่อเสริมสิริมงคลอีกด้วยนี่คุณตีของที่ซุปเปอร์ฮีโร่แบกเลยโอ้ยนี่มี I love you ด้วย my heart for you นะฮะแล้วก็ยังมีปู่ย่ายักษ์เต่าเฝ้าพระนอนก้มหน้าถือแท็บเล็ตอีกด้วยนะครับทางพระครูสังฆลักษณ์อุเทนะอุเทโนเจ้าวาดบอกที่ทำเช่นนี้ก็ไม่ได้อะไรอยากให้คนเข้าวัดมากยิ่งขึ้นเลยต้องหาจุดดึงดูดแต่ว่าอยากไปที่เนี่ยที่พนมที่สุราษฎร์นะสวยมากนะน่าไปน่าไปนะส่วนเรื่องนี้ค่ะเรื่องครูตุนเงินเด็กคือมันไม่ใช่ขายของใช้คำว่าตุนเงินเด็กเลยคือหลอกให้เด็กไปขโมยเงินพ่อแม่มาเลยและปรากฏว่าพอเขาจับได้ก็ให้ว่ากันว่าเป็นญาตินะทำงาน DSIไปขู่พ่อแม่ของเด็กอีกโอ้ยจะไปถึงไหน เล่าให้เรื่องฟังหน่อยก็แล้วกันว่าเรื่องของเรื่องมันเป็นยังไงก็คือเด็กอยู่ป.4 ไปโรงเรียน ครูชื่อครูปุยก็ขายของทางเน็ตด้วยขายนู่นขายนี่แต่ไอ้ของมัน5บาท10บาทช่างมันเถอะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ประเด็นคือพูดเนี่ยคือจะให้เด็กเอาเงินให้ครูอ้างว่าครูมีภาระต้องใช้อ้างว่าครูจะทำโรงเรียนดนตรีใช่ไหมคะเด็กเนี่ยขโมยเงินจากที่บ้านไปทีละเป็นปึกๆเลยนะคะทีละแสนทีละแสนห้าทีละสองแสนเบ็ดเสร็จแล้วสี่แสนที่บ้านเนี่ยมีเงินเพราะว่าเป็นโกดังรับซื้อมังคุดน่ะใช่เขาต้องเบิกเงินสดมารอพอซื้อเสร็จวันนึงก็เอาเงินไปเก็บอีกวันนึงก็เบิกเงินสดมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ขโมยไปนะฮะแต่เอาละเรื่องราวทั้งหมดก็ไล่กันมาจนมีการชดใช้ค่าเสียหายคืนจนเหลือเงินแสนกว่าบาทปรากฏว่านัดกันหนึ่งพฤษภาครูก็เบี้ยวไอ้ตอนเบี้ยวอ่ะไม่เท่าไหร่อันนั้นคดีหนึ่งแต่คดีที่กำลังแทรกขึ้นมาล้ำมันมากก็คือมีชายอ้างตัวว่าชื่อเสเอจาก DSI บอกว่าเป็นญาติกับครูปุยมาทำการเคลียร์กับพ่อแม่ของเด็กกับญาติของเด็กแต่การเคลียร์นี่เขาเรียกว่าขู่อ่ะประมาณขู่เลยล่ะเขาอัดคลิปไว้ด้วยนี่ฮะเอาไว้มีเสียงด้วยลองฟังดูไหมค่ะเสเอครับกรมสอบสวนคดีพิเศษครับแล้วยังไงอ่ะมาเลยครับว่ามาเลยครับผมให้ผมดูแล้วครับว่าด่ากันยังไงเอาหลอกกันยังไงว่ามาเลยแล้วสรุปแล้วใครผิดหรือผิดใช่ไหมผิดไม่ผิดไม่รู้เดี๋ยวยังไงผิดไม่ผิดไม่รู้เดี๋ยวยังไงก็จะว่าตามพยานหลักฐานครับแล้วว่าไงบ้างครับผมก็ได้แล้วว่าเอาสอสอออสใครสอสอออสไปขู่ร้านผมใครไปขู่ยังไงครับไปขู่ยังไงครับที่พาไปกับร้านเราอะทำไมคะทำไมคะอยู่ที่ไหนอยู่จันค่ะนอนไหนอ๋ออยู่จันเหรออ๋ออยู่จันนั่นเลยทำไมเกี่ยวอะไรหลานนครศรีธรรมราชครับเออเฮ้ยเขาบอกว่าเกี่ยวเลยอ่ะทำไมแล้วทำไมคุณไม่ถามหลานคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะเออผมถามคุณเลยนี่ครับว่าคุณยังไงกับหลานผมอ่ะแล้วคุณจะเอาอะไรอ่ะคุณนะผมไม่ได้ขู่ค่ะขู่ชนขู่ชนขู่มากเลยไม่แดดแล้วเปล่าไม่ได้แต่ผมไม่ได้แต่ผมไม่ได้ขู่ผมไม่ได้ขู่นะครับว่าตามนี่คือมากเลยแล้วอ้าวยศจักอะไรมากเลยอ้าวพูดมาเลยค่ะหนูไม่ใช่สามัญชนธรรมดาหนูเสียเงิน400,000หนูเสียเงิน400,000มันหลอกเงินน้องหนู
เอาหลักฐานมาครับเอาหลักฐานมาครับเอาหลักฐานมาครับคุณไปแจ้งความเลยครับคุณไปแจ้งความเลยครับแจ้งความที่ไหนบอกผมครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูคดีครับได้ค่ะได้ไม่เป็นไงคุณไปแจ้งความคุณไปแจ้งความแล้วคุณอยู่ไหนคะคุณอยู่ไหนคะผมอยู่โรงเรียนวิทยาลัยเสนาธิการทหารครับตอนนี้มาผมเลยครับทำไมถึงต้องไปหาคะทำไมถึงต้องไปหาคุณไม่ใช่อ้อหนูไม่ใช่ครับไม่ไม่หนูอยู่จันค่ะไม่หนูอยู่จันเดี๋ยวแค่ลูกน้องผมไปหาคุณนะครับมาเลยค่ะมาเลยค่ะนะครับซึ่งทาง DSI เองนะครับก็บอกว่าตอนนี้ทางด้านของเสเอ้นเนี่ยให้ออกให้ตอนนี้ย้ายออกมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไรต่อไปนะฮะเสเอ้เจอแม่เข้าไปเจอพี่สาวเข้าไปแข็งเข้าไปนะฮะแล้วเขามีคลิปตลอดเลยนะคะคุยกับครูเขาก็อัดคลิปไว้ที่ครูยอมรับว่าเอาเงินไปเสเอ้ก็โดนลวงเขาก็อัดคลิปไปเรียบร้อยแต่เงินยังไม่ได้นะฮะยังตอนนี้ยังไม่ได้อีกแสนกว่าบาทแม่แต่มันน่ากลัวมากครูทำไมทำแบบนี้จริงๆเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคุณนันชลีพรที่ถ้าไม่ใช่โซเชียลเรื่องนี้จะไม่เกิดทันทีเรื่องนี้จะไม่ดังนะครับอีกเรื่องนึงก็เกิดเพราะโซเชียลเหมือนกัน Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาจัดไปตั้งแต่2วันก่อนแล้วคือมีพนักงานไฟแนนซ์เนี่ยไปทวงรถคืนรถคันนี้ซื้อมาผ่อน48เดือนหรือ4ปีแต่เอาไปครอบครองเจ้าของครอบครองไปแล้ว2ปี24เดือนไม่เคยจ่ายสักงวดเลยพอเขาเจอพนักงานไฟแนนซ์เขาก็จะไปขอรถคืนไงค่ะเขาพูดง่ายๆไปทวงนั่นแหละอยู่ๆครับไปยึดไปยึดอ่ะผู้ชายคนนึงถือปืนมาขู่เลยครับนี่แต่มันธรรมดาไม่ใช่เหรอฮะผู้ชายคนนี้ถือปืนมาขู่พนักงานไฟแนนซ์นะแต่มันธรรมดานะคะเวลาไปยึดรถเนี่ยจะโดนอย่างนี้ค่ะแต่พนักงานไฟแนนซ์2คนนี้เป็นผู้หญิงนะธรรมดานะครับนี่ถือมาเลยสุดท้ายปรากฏว่าไอ้คนที่ถือปืนมาเนี่ยเป็นสามีของผู้ที่เช่าซื้อรถคันนี้ก็ถูกแล้วและเป็นตำรวจก็ถูกแล้วเพื่อนบ้านที่ไหนใครจะถือปืนมาช่วยคุณล่ะมันต้องสามีนั่นแหละที่จะมาช่วยนะครับก็อย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นก็มีการดำเนินคดีกับดาบตำรวจคนนี้นะครับชื่อดาบตำรวจเอกฉัตรสมศิริเป็นผู้บังคับหมู่สืบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางเขนนะครับเขาก็อ้างบอกว่าแฟนเขาอ่ะบอกว่ามีคนมาล้อมรถจะมาทำร้ายจะมาปล้นเอารถ เขาก็เลยต้องถือปืนออกมา โอ้โหคนจะไปล้อมรถปล้นเอารถตอนกลางวันแสกๆเนี่ยนะท่านดาบเอ้ยแล้วผู้หญิง2คนด้วยนะมาปล้นน่ะถือฟงถือแฟ้มมาพร้อม แต่ที่หนักกว่านั้นครับดาบบอกว่าจะแจ้งความดำเนินคดีคนที่เอาคลิปไปลงเพราะว่าถือเป็นการประจานลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้เป็นไงล่ะคุณเป็นตำรวจก็ต้องรู้กฎหมายบ้างก็ไม่เป็นไรก็สู้กันไปเรื่องนี้พรบ.คอมพิวเตอร์ก็ไม่เท่าไหร่หรอกนี่เดินมาเสื้อแสงก็ไม่ใส่ว่าแต่ว่าไอ้เงิน24งวด2ปีอ่ะแกให้ภรรยาแกไปจ่ายหรือเปล่า คือถ้าถือปืนออกมาอย่างนี้แกคงให้ภรรยาแหละเพราะถ้าเกิดให้ภรรยาแล้วภรรยาไม่จ่ายแกต้องถือปืนมาขู่ภรรยาเอ้ยเอาเงินไปไหน2ปีเอาเงินไปไหนดิฉันอยากจะรู้แล้วทำไมไฟแนนซ์ทนมาได้ถึง2ปีเปล่าพวกนี้เขาต้องสืบหารถมันไม่ได้จอดนิ่งๆครับเหรอไอคนที่เจตนาไม่ส่งไฟแนนซ์เนี่ยเขาไม่ได้จอดรถเป็นที่เป็นทางทุกวันนะคุณไม่ได้อยู่บ้านใช่ไหมคือมันต้องสืบจนรู้แน่ว่ารถคันนี้บางทีทะเบียนอาจจะเปลี่ยนไปบางทีอาจจะมีสวมมีอุ้ยเขาสืบยากผมเคยถามคนที่ทำไฟแนนซ์พวกนี้เขาบอกชีวิตจะหารถได้แต่ละคันนะบางทีเป็นปีคือถ้าเจตนาไม่ส่งแบบนี้ต้องเอารถหนีด้วยว่างั้นเถอะแล้วก็ไฟแนนซ์ตอนที่จะไปยึดก็ต้องรอรับกระสุนด้วยว่างั้นเถอะเขาต้องสืบจนแน่ใจว่าอย่างเคสนี้ผมว่าเขาต้องสืบแล้วว่าอ๋อผู้หญิงอยู่แค่คนเดียวแต่ไม่ทันไงเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยเลยเป็นทาวน์เฮ้าส์ไงแฟนอยู่อีกห้องนะฮะเพราะอันนี้ก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงจะเป็นสกู๊ปนะครับที่เป็นข่าวดีในวงการแพทย์ของไทยที่เมื่อวานเรา2คนได้โปรยแล้วว่าณขณะนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีได้นำเอาหุ่นยนต์มาเป็นผู้ช่วยในการผ่าตัดสมองแล้วมีความแม่นยำสูงมากและลดค่าใช้จ่ายหรือลดเวลาการพักฟื้นลงได้มากเลยครับเราลองไปดูกันครับคือภาพของการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคเนื้องอกในสมองโดยใช้หุ่นยนต์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในวงการแพทย์ของไทยที่สามารถผ่าตัดเนื้องอกขนาดเล็กได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยสูงรวมถึงยังสามารถใช้ในการผ่าตัดรักษาภาวะพาร์กินสันโรคลมชักในสมองรวมไปถึงโรคจิตผิดปกติบางประเภทด้วยซึ่งทางโรงพยาบาลรามาธิบดีได้นำมาใช้เป็นแห่งแรกในเอเชีย
หุ่นยนต์ตัวนี้จะทำงานร่วมกับเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI และการเอ็กซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์หรือ CT scan ในการกำหนดเป้าหมายที่มีขนาดเล็กกว่า3เซนติเมตรได้อย่างแม่นยำมีแผลเล็กลดเวลาผ่าตัดและพักฟื้นได้กว่าร้อยละ50โดยผลจากการผ่าตัดผู้ป่วยรายแรกพบว่ามีความคลาดเคลื่อนเพียง 0.04 มิลลิเมตรเท่านั้นซึ่งนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำค่อนข้างสูงในการผ่าตัดและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยในสมัยก่อนที่เรายังไม่มีหุ่นยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ระบบนำทางนะครับที่เรียกว่าเนวิเกเตอร์ในการช่วยนำทางสัตวแพทย์นะครับการผ่าตัดด้วยมือเนี่ยเข้าไปในสมองของคนไข้นะครับซึ่งระบบนำทางที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับมันจะมีความผิดพลาดอยู่ประมาณ 3-5 มิลลิเมตรนะครับในขณะที่หุ่นยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงนะครับมีความสามารถในการเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำนะครับโอกาสในการผิดพลาดเนี่ยไม่ถึง1มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้คนไข้เนี่ยได้รับความปลอดภัยสูงสุดปัจจุบันโรคเนื้องอกในสมองเป็นโรคที่พบมากที่สุดของเนื้องอกในระบบประสาททั้งหมดและยังไม่มีวิธีป้องกันขณะที่การรักษาต้องใช้ยาร่วมกับการผ่าตัดซึ่งการนำหุ่นยนต์มาใช้จะช่วยลดผลข้างเคียงจากการผ่าตัดสมองได้เป็นอย่างดีแต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้นจะสูงกว่าการผ่าตัดปกติราวๆ 100,000 บาทเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่แต่คาดว่าในอนาคตราคานี้จะลดลงได้อีกเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ง่ายและปลอดภัยสูงสุดในการผ่าตัดจิรายุปานบ้านแพ้วถ่ายภาพรุ่งโรจน์ตั้งนภากรทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงานค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าข่าวต่างประเทศน่าสนใจหมดเลยค่ะมีภาพหลุดเจ้าชายแฮร์รี่กับดาราดังของอเมริกาค่ะครับสักครู่ค่ะ